ป็นการถ่ายทำในฉากแรกซึ่งยังไม่ค่อยมีการใช้อาวุธในการต่อสู้นอกจากอาวุธทั่วไปเช่นหมัดเท้าเข่าศอกหรือมีดสั้นเป็นต้นและระหว่างที่รอการเตรียมฉากเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ในฉากที่2ก็ต้องขอเตือนเด็กๆที่นั่งชมการแสดงชุดนี้อยู่นะครับว่าขอให้ชมการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าได้นำไปเล่นแบบเป็นอันขาดเพราะนักแสดงที่ฮอลลีวูดแอคชั่นแห่งนี้ได้มีการเตรียมตัวและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนได้รับฉายาว่าสตันแมนพอผู้กำกับสั่งแอคชั่นนักแสดงก็จะต่อสู้กันอย่างเต็มที่พอผู้กำกับสั่งคัดนักแสดงทั้งหมดก็สามารถลุกขึ้นเดินได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประกอบกับเอฟเฟกต์ต่างๆรวมทั้งของประกอบฉากที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ในวันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทุกท่านชื่นชอบซึ่งมีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับนักแสดงไว้เป็นอย่างดีอีกสักครู่เราจะเริ่มถ่ายทำในฉากที่2ซึ่งก็จะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกแต่ก่อนอื่นผมขอเช็คทีมงานก่อนนะครับว่าพร้อมที่จะถ่ายทำในฉากที่2แล้วหรือยังเอฟเฟกต์พร้อมนักแสดงพร้อมกล้องพร้อม3 2 1แอคชั่นต้องขอเช็คความพร้อมของทีมงานในส่วน
กันก่อนนะครับว่าเราพร้อมที่จะถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมกันหรือยังเอฟเฟคพร้อมนักแสดงพร้อมกล้องพร้อม3 2 1แอคชั่นThank you.
อบถึงการแสดงชุดเดอะคาร์บูแอคชั่นขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมการแสดงของเราในวันนี้และขอให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับบรรยากาศและเรื่องต่างๆของสวนสนุกดรีมเวิลด์ตลอดทั้งวันนะครับสวัสดีครับ